เดี๋ยวตามไปที่บูธเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะไปที่บูธเขาดีกว่าจับเลี้ยงก็ยังไม่ได้กินยังเย็นๆนะพี่เย็นๆนั่นไงจับใจโอ้เย็นจับใจเลยนั่นไงจับใจจับเลี้ยงไงอ๋อจับเลี้ยงดูแลพี่ตรงไหมคะจรันส้มปั่นใช่แล้วนะคะส้มแท้แน่นอนส้มแท้ๆเลยถ้าเกิดไปดูว่าส้มตั้งอยู่ไม่แท้ค่ะถ้าแน่นอนก็คือส้มต้องนอนไม่ใช่ไม่เป็นต้มแก้วแก้วอ๋อเหรอนะคะตั้งทุกแก้วถ้างั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยค่ะนะคะสำหรับใครที่ไปรถโมบายค่ะจะเห็นรถโมบายจอดอยู่หนึ่งคันรถคันนี้นะคะขายอะไรคะพี่ขายอะไรขายน้ำขายน้ำเป็นรถผู้หญิงขายน้ำผู้หญิงขายน้ำค่ะแต่ว่าที่รถเนี่ยเขาจะมีความพิเศษก็คือมีน้ำมะม่วงเบาปั่นเคยกินไหมปกติจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอคะพี่จิ้มกับน้ำพริกน้ำเคยก็ว่ากันใช่แต่ว่าเขามาทำใหม่แปรรูปใหม่นะคะให้มีรสชาติที่เก๋ไก่สไลเดอร์ก็คือทำเป็นน้ำมะม่วงเบาปั่นไม่ธรรมดาเมื่อวานพี่กินแล้วเป็นไงบ้างคะตอนพี่เอามาพี่ก็แบบว่าถือแบบมาส้นเสื้อเนาะถ้าเป็นมะม่วงเบาเราก็มีเกลือไงใช่ก็อุตส่าห์เดินไปซื้อเกลือฝั่งนู้นเอามานั่งจิ้มกับน้ำปั่นไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่แล้วเอาจริงเหรอกลับไปถามเขาว่าพี่ทำไมจิ้มไม่ได้อะมันเป็นน้ำแกบอกพี่พอทานรสชาติจะเป็นไงคะน้ำมะม่วงเบาปั่นมันกลมกล่อมมากค่ะมันได้กลิ่นของความเป็นมะม่วงเบาพี่อีกนิดนึงรสชาติมันจะเย็นเย็นโอ้อีกนิดนึงพี่อีกนิดนึงเข้าไปแล้วมันเข้าไปถึงฟินเลยโอ้พอพี่หนุ่มพอดีแล้วอร่อยแล้วค่ะมันฟินมากค่ะถ้าใครไม่ชิมจะไม่รู้เป็นรถโมบายเลยค่ะอยู่โซนด้านตรงกลางเลยนะคะติดกับไปแบงค์ไปค่ะนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังจะมีอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าถ่ายมาแล้วเนี่ยคุณถ่ายภาพเลยเนี่ยถ้าเกิดถ่ายจากโซนกลางค่ะเป็นโดมแบบว่าเป็นลูกกวาดแล้วก็เห็นนี่เลยนะชิงช้าสวรรค์จะเหมือนกับตีมแบบว่าแฟนฉันเลยอ่ะใช่ค่ะรุ่นแบบแฟนฉันอ่ะแบบงานวัดนะอย่าลืมเช็คอินกันด้วยนะแล้วกันนะคนที่มี Facebook นะเช็คอินด้วยว่าคุณมาสะพานหินมางานนี้นะคะนั่นเหรอใช่ต้องเช็คอินต้องอินเทต้องเช็คอินให้เพื่อนๆรู้ต่อๆกันไงคะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาไม่รู้เรื่องเราเหลือแค่ถึงวันที่26แล้วใช่นะอีกแค่2วันเท่านั้นเองนะคะอ่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะแนะนำร้านอร่อยกันก่อนนะคะก่อนที่ฟุตบอลชุดนี้จะขึ้นมาเตะกันนะฮะเขาเปลี่ยนชุดไปแล้วค่ะพี่อ๋อเหรอฮะนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยจั๊บไก่สตูนเลยนี่เลยนะร้านนี้นะปลาทูต้องบอกเลยทำไมล่ะคะเป็นปลาทั้งตัวเป็นปลาทั้งตัวแล้วก็ปลาทูจริงด้วยทูจริงเลยมีน้ำพริกปลาทูด้วยค่ะแล้วก็มีไข่เจียวนะไปกินได้ไปกินได้ค่ะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวลิ้นชักเป็นยังไงคะพี่ก๋วยเตี๋ยวลิ้นชักก็ที่พี่ไปเห็นนะคะค่ะก็คือเขาจะมีกล่องอยู่กล่องนึงเป็นกล่องสแตนเลสค่ะแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็จะชักออกมาเออไปดูเดี๋ยวต้องไปดูสักหน่อยแล้วใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็จะมีขนมไทยคุณตุ๊กค่ะขนมจีนน้ำเคยจี้แกงอ๋อเบเกอรี่แบ็กแอนด์เลิฟว้าวกินร้านนี้แหละเลิฟเลยมีรักเลยแต่มากไปกว่านั้นนะคะเมื่อเย็นนี้ขอบคุณไปถึงร้านเค้กสมายเค้กด้วยที่อนุเคราะห์มา3ชิ้นให้มา3ชิ้น3รสชาติใช่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยเป็นแล่นรถกระบะไม่ใช่เอาเหรอมีบลูเบอร์รี่มะพร้าวแล้วก็ฝอยทองการันตีชิ้น35 3ชิ้นร้อย3ชิ้นร้อยถ้าซื้อยกกล่องเรามีโปรโมชั่นพิเศษอีกต่างหากใช่ค่ะก็เราจะแถมกล่องให้ไม่ใช่ถังเค้กอีกต่างหากไปกันต่อนะคะที่ร้านถังแตกป้าเหมียวดูเลยทางนู้นอยู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวขอส่องนิดนึงถ้าเข้าเวทีก็อยู่ทางขวาป้าเหมียวอยู่แถวไหนคะป้าเหมียวขอเสียงหน่อยค่ะเอาป้าเหมียวไม่ได้ยินมันเดี๋ยวขายดีมากกำลังขายดีอยู่ค่ะป้าเหมียวนะคะขายดีค่ะฝั่งนู้นเลยนะคะค่ะแล้วก็หมูทอดสุราษฎร์ค่ะสุกี้ยาซูชิเห็นไหมคะที่หยิบตรงไหนอะไรคะเอาป้าเหมียวเอาหมูทอดมาให้โอ้โหวันนี้ชมคนที่ร้อยแล้วค่ะมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังคะอ่ะไปถึงต่อนะคะสุกี้ยาซูชิค่ะนะคะที่มีโคมไฟนะแดงๆเขียวๆนั่นแหละค่ะนะคะสำหรับซูชินะคะข้าวหมกไก่ติ่มซำไฮซันค่ะสเต็กไก่มีหุ้นฟาฮาร์ดนะคะโดนเลยนะแล้วก็มีเฉาก๊วยภูเก็ตตะเคียงนะคะแกงแพะกอดยาวมุสลิมนะคะไก่แซ่บวงเดือนข้าวยำทางเลือกต้มตำอีสานใต้แล้วก็มีหลุมสลัดโรเฮลตี้พอดีคำกาแฟไทยซอยนะคะแล้วก็มีขนมปังอาร์ตเบเกอรี่นะคะแล้วก็ไอติมโนวีนะคะรวมถึงในส่วนของหัวมุมนี้นะคะเราที่โชว์เอาไว้เราไม่อิ่มแต่เราไม่ขายอะไรคะพี่เนื่องจากเราขายหมดแล้วค่ะหัวมุมนี้เลยอะไรคะสำหรับร้านปลาเผาเกลือนวรัตใช่ไหมฮะ
อ๋อหมดแล้วปลาหมดแล้วไอ้ที่ตั้งอยู่นั่นแหละไม่ขายแล้วค่ะจองแล้วจองไว้หมดแล้วปลาสวัสดิ์นอร์เวย์ก็อร่อยนะพี่เมื่อวานหนูชิมมาก่อนจริงดิใช่มาจากนอร์เวย์มาจากนอร์เวย์แล้วคุยกันรู้เรื่องเหรอคะหนูไม่คุยหนูไปถึงหนูจิ้มเลย เอาตัวนี้ เอากินอย่างเดียว ใช่ค่ะนะยำไข่แมงดานองโบนะคะซีฟู้ดนึ่งทอดครัวสมอนค่ะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวันก่อนให้ปลานึ่งไปตัวหนึ่งวันเกิดพ่อดำอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะจำได้ไหมจำได้ค่ะอยู่ในท้องหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วปลานึ่งนุ่มมากโอ้เนื้อนุ่มเนื้อหวานจิ้มเลยซีฟู้ดสุดยอดใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีปลาหมึกย่างครัวสมอนค่ะเห็ดย่างครัวสมอนแล้วมีเห็ดย่างด้วยอีกทางโน้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติใช่ค่ะพรเพนหอยทอดพรเพนค่ะยำซีฟู้ดเจ๊หนึ่งเจ้านี้การันตีเลยเรื่องความอร่อยเจ๊หนึ่งเรามาค่ะเดี๋ยวเจ๊สองจะตามไปกินค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาลวกทวิสค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นซีฟู้ดหอยชักตีแม่สมอนกระบี่นะฮะผัดไทยกุ้งสดน้องอุ๋ยค่ะปลาไข่ทอดปลาทอดสมชัยหมึกย่างจินตนานะคะแล้วก็มีปลาเผาข้าวฟ่างทะเลเผานะฮะแล้วก็นี่เลยหัวมุมที่เราไปเดินกันเมื่อเย็นนี้ใช่ค่ะจะมีหลากหลายรสชาติอาหารเพียบเลยนะคะที่มาไปก่อนแล้วค่ะโซนโอท็อปด้านหลังโน้นเลยหันหน้าเข้าเวทีสู้อร่อยอร่อยทุกเจ้านะพี่นะหนูไปเดินมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรนะน้ำผึ้งวันดีโอ้โหใช่ใช่นี่ก็ไปต้นน้ำผึ้งกันมาเรียบร้อยแล้วเสียงเราถึงได้ใสกันขนาดนี้แล้วก็มานัสนันค่ะขนมปุยไฟยะลาอันนี้การันตีเลยนุ่มมากใส่ตู้เย็นออกมาทานยังนุ่มเลยพี่โอ้โหจริงๆขนาดนั้นเชียว3ชิ้นร้อยนานกินไปแล้วกินมาแล้วชาหงหลงค่ะอันนี้ก็อร่อยค่ะองุ่นแสงสิริค่ะอยู่ด้านล่างนะคะองุ่นนี้นะคะไร้มะเร็งก็มีนะใช่ค่ะแล้วก็โรตีสายไหมไฮซันอ๋ออันนี้ก็อร่อยค่ะโรตีขนมบ้านบ้านนัดค่ะครัวเมืองแพร่เกาลัดเจหนองนะคะนี่คือผู้ที่ออกบูธร่วมกันสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะจากชมรมรวมแล้วนี่เป็นร้อยบูธเลยนะคะพี่ปอนเกินร้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาไปก่อนนั้นค่ะนะคะก็อย่าลืมละกันค่ะในส่วนของผู้ที่ได้มาเที่ยวงานกันเรามีในเรื่องของการชมฟรีคอนเสิร์ตค่ะวันนี้เขาก็มาช่วยแบบการกุศลใช่ค่ะค่ะค่าตัวไม่คิดค่าตัวไม่เอา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 ไม่อยากได้ค่าตัววันนี้เจอกับวงกลางซอยกลางซอยค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่เอาค่าตัวด้วยนะพี่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาการกุศลใช่ดูหน้าตาพี่วีดิโอ้ใจดีใจดีหล่อใจดีค่าเชียร์ด้วย200เงินสดนี่ห้ามจับห้ามไม่รับค่าตัวจะไปไหนไม่รับเครดิตขอสดอย่างเดียวอ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังไอ้ไม่พร้อมเหรอยังไม่พร้อมไม่คุยก่อนอ๋อแล้วเห็นคอกระป๋องเป็งกระป๋องเป็งรบกวนเวลาคุยว่ากันไปละกันนะคะฝากกันไปละกันสำหรับสีสันดีๆนะคะงานดีๆแบบนี้กับเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ตครั้งที่18นั่นเองค่ะเดินทางมาถึงช่วงในระยะ18ปีไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องคงความในเรื่องของความเป็นชมรมนะคะในเรื่องของการที่จะเราควบคุมแม่ค้าให้ได้นะคะเนื่องจากว่าแม่ค้าทุกเจ้าเนี่ยต้องมีกระบวนการการผ่านการอบรมนะฮะก่อนที่จะออกมาสู่เขาเรียกว่าการจำหน่ายจริงนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะในส่วนของพ่อค้าแม่ขายที่มาเนี่ยก็จะมีร้านประจำกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นพ่อค้าแม่ขายแบบมืออาชีพใช่ก็จะรู้กฎกติกาอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เราจะเน้นไม่ใช้กล่องโฟมด้วยใช่แล้วค่ะใช้กล่องชานอ้อยเป็นชานอ้อยค่ะเหมือนที่พี่ไปซื้อที่ร้านอีเฮดส่งไงฮะค่ะเออพอดีคือมันร้อนพี่ก็ถือทั้งหมูย่างนะถือทั้ง